สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมอาร์มตินภพสินสมบูรณ์ทองวันนี้รายการหมายเหตุประเภทไทยของเรานะครับได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญคนสำคัญนะครับนั่นก็คือคุณอานนท์ชวาลวันนะครับสวัสดีครับคุณอนนท์สวัสดีครับจริงๆรายการของเราเนี่ยจะไม่ยกมือประนมไหว้กันนะครับเราจะทักทายด้วยกันยิ้มแย้มแล้วก็ทักทายกันอย่างนี้ไหมอันนี้ก็ได้เลยครับอย่างนี้ก็ได้เลยอย่างนี้นะโอเคขออนุญาตใช้เวลานี้นิดนึงนะครับในการแนะนำคุณอนนท์ให้คุณผู้ชมได้รับทราบรู้จักกันนะครับคุณอนนท์เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของทางไอลอว์แล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์สามัญชนซึ่งเรากำลังได้เห็นกันอยู่ด้านหลังนี้ด้วยเนื่องจากว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ยครับจะจัดแสดงถึงวันที่27มีนาคมนี้ที่คินใจ Contemporary ครับทางรายการเราอ่ะครับก็เลยอยากจะขอเนี่ยใช้โอกาสนี้ในช่วงที่ใกล้จะมีการสิ้นสุดการจัดแสดงครับมาขอร่วมพูดคุยนะครับแล้วก็ถามเรื่อง reflection ต่างๆจากผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์นะครับว่าที่มาที่ไปรวมไปถึงเรื่องราวต่างๆที่ปรากฏขึ้นในการจัดแสดงครั้งนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มถามคุณอานนท์แบบนี้ก่อนเลยครับว่าทันทีที่เดินเข้ามาเนี่ยเห็นชื่อพิพิธภัณฑ์สามัญชนครับสามัญชนที่ว่าเนี่ยในทัศนะของคุณอานนท์นะครับพวกเขาคือใครกันบ้างก็คือคุณกับผมอะหรือ คนทั่วไปทำมาหากินใช้ชีวิตคนที่ไม่ได้มีอำนาจทางการเมืองเป็นอำนาจทางการเมืองอย่างเป็นทางการก็คือเราก็คือเป็นคนธรรมดาอย่างมากโอเคไปเลือกตั้งหรือถ้ามีไม่พอใจอะไรก็อาจจะไปชุมนุมเป็นครั้งคราวแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือคนธรรมดาที่ทำมาหากินคนปกติทั่วไปคนธรรมดาเลยไม่ได้จำแนกว่าคุณจะต้องมีความคิดความเชื่อทางการเมืองแบบไหนถ้าคุณไม่ได้มีอำนาจที่เป็นอำนาจทางการอยู่ในมือผมก็ตีความกว้างๆว่าก็คือสามัญชนปกติอะไรเงี้ยเป็นคนธรรมดาครับครับถ้าสรุปแบบนี้ได้ไหมว่าสรุปแล้วเขาว่าสามัญชนเนี่ยก็คือคนทุกคนครับเท่าที่เรายังพูดคำว่าทุกคนในภาษาของความเป็นประชาธิปไตยอ่ะครับจะว่าอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีคนธรรมดาบางส่วนที่เขาอาจจะมีแนวคิดแบบอนุรักษ์นิยมนั่นก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่จะคิดจะเชื่อแบบนั้นไปอะไรเงี้ยฮะครับแต่ว่านั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ใช่สามัญชนถ้าคุณไม่ได้มีอำนาจรัฐหรือมีซึ่งโอเคมันก็อาจจะแยกยากคือบางคนไม่ได้มีอำนาจรัฐในมือก็จริงแต่คุณมีอำนาจทุนอะไรในมืออะไรเงี้ยก็อาจจะนิยามกันลำบากอยู่แต่ว่าสำหรับผมก็คือคิดว่าผมก็อาจจะมองอย่างกว้างก็คือโอเคเป็นถ้าคุณไม่มีอำนาจรัฐที่จะชี้เป็นชี้ตายใครอะไรเงี้ยครับก็อาจจะถือเป็นสามัญชนเพียงแต่ว่าคุณถ้าคุณจะไปแบ่งคาสเรื่องอะไรเงี้ยเรื่องชนชั้นเรื่องอะไรนั่นก็อีกเรื่องนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็คงไม่มีปัญญาไปให้นิยามอะไรตรงนั้นครับผมก็ขอนิยามกว้างๆไปแบบนี้แล้วกันครับโอเคครับอยากทราบนิดนึงครับว่าที่มาที่ไปเนี่ยก่อนที่จะมาเริ่มจัดแสดงที่นี่ครับครับอยากรู้เลยว่ามันเริ่มต้นจากแนวคิดแบบไหนหรือเริ่มต้นจากแรงบันดาลใจแบบไหนครับก็คือเราเคยไปเดินพิพิธภัณฑ์เนาะหลายๆที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิพิธภัณฑ์จังหวัดต่างๆพิพิธภัณฑ์ในต่างประเทศอะไรเนี่ยครับทีนี้พอเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหรือพิพิธภัณฑ์ที่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รัฐจัดแสดงส่วนใหญ่มิติของคนธรรมดาคนสามัญชนแบบพวกเราเนี่ยเราก็จะเห็นกินขี้ปีนอนเกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมว่าทำการอยู่การกินการเกิดเฮ้ยเกิดเขามีว่าทำมีวิธีการยังไงตายทำยังไงอะไรเงี้ยเคยไปเห็นหลายๆที่หรืออาจจะมีหายเก่าๆว่าเคยใช้อะไรเงี้ยแต่มิติที่มันไม่มีเลยแทบไม่มีการพูดถึงเลยก็คือมิติทางการเมืองก็เลยมีแนวคิดว่าโอเคเราก็อยากจะเติมเต็มช่องว่างตรงนั้นว่าเฮ้ยเรื่องราวของคนธรรมดามันไม่ได้มีแค่กินขี้ปีนอนแต่มันมีเรื่องการต่อสู้ทางการเมืองอยู่ในนั้นด้วยครับเราก็เลยคิดว่าโอเคถ้ายังไงภาครัฐเขาคงไม่เก็บเรื่องเหล่านั้นเราก็กลัวเก็บเองก็ได้วะเราก็จะรู้สึกว่าเวลาเราพูดถึงการเมืองทีไรเราจะนึกถึงในพื้นที่ทางการอย่างรัฐสภาครับในหรือเวลาเราพูดถึงคอนเซ็ปต์เรื่องอำนาจเราจะนึกถึงพวกชนชั้นนำทางการเมืองหรือผู้มีอำนาจตัดสินใจทางนโยบายแต่คำว่าการเมืองที่คุณอานนท์กำลังพูดถึงอยู่เนี่ยมันคือการเมืองในมือของคนที่แทบจะไร้อำนาจครับแทบจะไร้ตัวตนในพื้นที่ทางการในทางการเมืองถูกต้องไหมครับบนเจอเฉพาะอย่างนี้คือบนท้องถนนใช้ง่ายๆเลยบนท้องถนนมูฟเมนต์คุณมาเรียกร้องมาอะไรอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่สุดท้ายมันก็จะไปรีเฟกต์กับการเมืองในภาพใหญ่ยิ่งถ้าเป็นการเคลื่อนไหวที่มันมีจำนวนคนเยอะมันมีเหมือนกับมีเสียงมีมติมหาชนขึ้นมาเนี่ยสุดท้ายการเมืองภาพใหญ่มันก็จะเปลี่ยนไปตามนั้นครับเพราะว่าถ้าไม่นับว่าเราอยู่ในยุคของการรัฐประหารหรืออะไรเงี้ยนะทุกอย่างสุดท้ายก็ไปวัดกันที่บัตรเลือกตั้งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้ามติมหาชนมันมาทางหนึ่งสุดท้ายนักการเมืองเขาก็ต้องไปตามนั้นไม่งั้นใครจะเลือกคุณครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าถ้าเราดูแต่ประวัติศาสตร์ภาพใหญ่เราก็จะเห็นแต่เรื่องชนชั้นนำเรื่องนักการเมืองเรื่องอะไรเงี้ยใช่ไหมสมมติ
ในอดีตยุคสมบูรณ์ก็จะมีเรื่องราวประวัติของพระมหากษัตริย์ว่าแต่ละพระองค์มีพระราชกรณียกิจทำอะไรมาบ้างพอมายุคที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบบใหม่ก็อาจจะมีเรื่องของคนที่ครั้งนึงเคยเป็นสามัญชนแบบเราแต่สามารถเข้าไปสู่อำนาจได้อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องอย่างนั้นก็จะบันทึกเรื่องแล้วแต่เราจะลืมไม่ได้เลยว่าเฮ้ยก่อนที่มันจะมีการตัดสินใจทางการเมืองบางอย่างมันก็จะต้องมีความถ้าเป็นระบบประชาธิปไตยมันก็จะต้องมีความยึดโยงกับประชาชนอยู่ดีกับคนธรรมดาคนสามัญนี้เพราะฉะนั้นการบันทึกมูฟเมนต์ต่างๆที่มีการมีข้อเรียกร้องต่างๆสุดท้ายถ้าเกิดนโยบายมันนำไปสู่ความเป็นนโยบายเนี่ยเราก็จะไม่ได้จดจำแค่ว่าเฮ้ยนโยบายนี้มาจากนายกมาจากส.ส.มาจากพรรคการเมืองนี้ครับแต่มันมีการเคลื่อนไหวบางอย่างที่สุดท้ายแล้วทำให้ผู้มีอำนาจทางการเมืองเขาก็ต้องตัดสินใจทำอะไรบางอย่างครับครับย้อนกลับไปเมื่อครู่นิดนึงที่บอกว่าคนทุกคนคือสามัญชนในความหมายของทางพิพิธภัณฑ์สามัญชนเนี่ยของผมแล้วกันของคุณอานนท์ครับแล้วก็บอกว่าไม่ได้มีการเลือกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายนะเราถือว่าทุกคนเป็นสามัญชนได้เนี่ยเก่าที่สุดก็น่าจะเป็นเสื้อเหลืองหรือเปล่าเก่าที่สุดคือเหรียญปราบกบฏ2476ถ้าเก่าที่สุดนะครับคือชิ้นนั้นครับครับแต่ว่าถ้าจะพูดถึงเรื่องการเคลื่อนไหวที่เก่าที่สุดก็จะเป็นยุค19เลย1819 2510กว่าก็คือมีญาติของผมที่สมัยนั้นเรียนธรรมศาสตร์แล้วเขาก็ถ่ายรูปพวกคัตเอาท์คนสมัยนี้อาจจะคนที่เกิดและเติบโตในยุคหลังเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าคัตเอาท์คืออะไรก็คือแบบพวกไอไม้กระดานที่เขาเอามาวาดรูปเป็นเหมือนกับป้ายชมรมค่ายนี่จะไปออกค่ายวันนี้หรือว่าป้ายล้อการเมืองอะไรต่างๆอะไรเงี้ยครับเขาถ่ายรูปไว้แล้วผมก็เลยมาแสดงไว้ที่งานนี้ด้วยครับตรงมุมที่จะแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับ6ตุลารวมทั้งมันยังมีชามที่ผลิตขึ้นในช่วงสงครามเย็นมันมีข้อความประมาณว่าจงขจัดคอมมิวนิสต์ให้หมดไปจากแผ่นดินไทยอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ก็น่าจะยุคมาจากยุคสงครามเย็นเพราะว่าถ้าใครมีโอกาสมาดูที่งานเนี่ยก็คือสภาพมันสนิมเคลอะแล้วก็บินแล้วก็ถูกฝังอยู่ใต้ดินมาน่าจะหลายสิบปีอยู่อะไรเงี้ยครับไปขุดเจอโดยบังเอิญคือทีนี้เนี่ยผมถ้าที่ทราบมาคือคุณอนันต์ก็ทำงานในสายแบบสิทธิมนุษยชนมาค่อนข้างนานพอสมควรครับแต่จากการเป็นเจ้าหน้าที่ในองค์กรที่ทำงานด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนกับการเป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์หรือการจัดแสดงมันมีความเชื่อมโยงกันยังไงครับใน2จุดเนี้ยก็ต้องบอกเลยว่าพอผมเริ่มทำงานตรงนู้นมาก่อนผมหน้าที่หลักๆก็คือไปตามคดีการเมืองไปฟังการพิจารณาคดีในศาลแล้วก็มาเขียนรีพอร์ตเขียนอะไรเงี้ยก็คิดว่ามันทำให้เราได้บิวอัพrelationได้เชื่อมสัมพันธ์กับคนที่เป็นนักเคลื่อนไหวครับแล้วก็พอวันนึงพอมาเริ่มทำเนี่ยก็จะมีอย่างเช่นมีป้านกคนอยากเลือกตั้งครับพอแกรู้ว่าผมทำนี่แกก็ขนเสื้อมาเป็นกระบุงเลยเสื้อแดงสมัยปี53ที่แกซื้อเก็บไว้อะครับรวมถึงเสื้อที่มีรูปคุณสุเทพด้วยแกบอกแกได้มั้ยไงไม่รู้ใครเอามาไม่รู้พอก็แล้วคุณคิดว่าเสื้อคุณสุเทพไปอยู่ในมือคนเสื้อแดงเกิดอะไรขึ้น เป็นพระคีริ้วดิครับแต่ว่าแกก็ซักพอรู้ว่าเอาผมทำรู้ว่าผมเก็บทุกฝักฝ่ายนะแกก็ซักมาอย่างดีเลยแล้วก็เอามาให้ครับครับก็เนี่ยมันก็ส่งเสริมนี้แล้วก็เราก็จะมีคอนเทนต์เราก็จะสามารถเราก็จะพอจากการติดตามคดีการเมืองจากการไปติดตามสถานการณ์เราก็มีข้อมูลที่จะมาเขียนคือพิพิธภัณฑ์เนี่ยมันไม่ใช่แค่สักแต่ว่าคุณเอาของมาชิ้นหนึ่งแล้ววางมันโป๊ะไว้ตรงนั้นมันก็จะต้องมีสตอรี่ของมันที่ต้องเล่าด้วยตัวอักษรด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับหรือแม้แต่การเล่าด้วยการจับนำชมเนี่ยถ้าผมไม่ได้ทำงานที่ไอลอว์ก็คงไม่สามารถเล่าอย่างนี้เพราะว่าผมก็คงไม่สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ในหลายๆอย่างได้คือพอเราทำงานนี้มันก็มาหนุนให้เราสามารถสะสมไปด้วยแล้วเราก็มีคอนเทนต์มีเรื่องราวมาเล่าอะไรอย่างเงี้ยครับอืมโอเคครับพอเราพูดถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนที่สามารถเชื่อมโยงกันได้กับเรื่องของการจัดนิทรรศการหรือการทำมิวเซียมเนี่ยอันนี้ขออนุญาตคุณผู้ชมสักเล็กน้อยนะครับว่าโดยส่วนตัวเนี่ยเราจะมองไม่เห็นความเชื่อมโยงทั้งสองแต่ว่าพอมาเดินเข้ามาที่เนี่ยเลยอะเราจะเห็นความเชื่อมโยงของทั้งสองสาขาวิชาเนี่ยอย่างมากเลยทั้งสิทธิมนุษยชนศึกษาแล้วก็มิวเซียมสตูดี้ซึ่งที่ผ่านมาแล้วเราเติบโตมาในฐานะที่เป็นนักเรียนในแบบที่เราไม่เห็นความเชื่อมโยงทั้งสองเนาะแต่เข้ามาเนี่ยเห็นได้อย่างชัดเจนเลยทีนี้สอบถามนิดนึงครับว่าสิทธิมนุษยชนการเคลื่อนไหวทางการเมืองของประชาชนอะมันดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่สำคัญและปรากฏอยู่เนืองๆตลอดประวัติศาสตร์ของไทยอะครับแต่ทำไมเวลาเราพูดถึงคำว่าพิพิธภัณฑ์
มันไม่เคยปรากฏบรรยากาศหรือเนื้อหาแบบเนี้ยในคำว่าพิพิธภัณฑ์ในกระแสหลักของสังคมไทยเลยอะพิพิธภัณฑ์เนี่ยด้วยความที่มันเป็นถ้าเราใช้คำว่า business เป็นธุรกิจครับเนี่ยมันไม่ใช่ธุรกิจที่ generate income ในแง่ของเงินครับมันไม่ทำเงินมันเปิดมาเพื่อรอวันเจ๊งแต่มันมีอำนาจแฝงบางอย่างครับก็คือถ้าเป็นไปเดินพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เนี่ยแล้วเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รัฐเป็นคนสร้างเนี่ยแน่นอนว่ารัฐ invest งบประมาณมหาศาลเลยเอกสารกระดาษเก่าๆใบนึงคุณทำห้องอะไรอะห้องการความชื้นควบคุมอุณหภูมิอย่างดีทำไปเพื่ออะไรเก็บอะไรคนไทยสมมติพิพิธภัณฑ์ฐานแห่งชาติคนไทย20หรือ40ฝรั่งก็หลักร้อยแต่ถามว่าไอ้คอสที่คุณไปอะไร maintenance วัสดุเหล่านี้มันถ้ามองในมุมธุรกิจแน่นอนไม่คุ้มหรอก generate income ไม่ได้เลยแต่มันคือกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมคุณจะเห็นว่าแทบทุกวันถ้าเป็นวันธรรมดาช่วงเปิดเรียนก็จะมีนักเรียนผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาดูซึ่งมันคือการลงทุนตรงนั้นแหละว่าโอเคสิ่งที่เขาได้มาเดินผ่านมิวเซียมเขาได้มาเดินในพิพิธภัณฑ์เขาได้เห็นอะไรนั่นก็คือการกล่อมเกลาคือไม่ได้กล่อมเกลาผ่านการพูดอย่างนี้นะครับในห้องเรียนแต่มาดูมีการจัดบรรยากาศใบให้ว่ามันมีพิพิธภัณฑ์ผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ของเอกชนนะครับแต่ว่าปรากฏว่าเฮ้ยเขาทำในแง่ของพรีเซนเตชันได้ดีมากเลยแล้วก็ผมมีความคิดความเชื่อทางการเมืองแบบนึงแต่พอไปเดินในพิพิธภัณฑ์นั้นก็ยังแอบรู้สึกอินไปกับเขาด้วยเลยเพราะว่าบรรยากาศแสงสีเสียงต่างๆมันเฮ้ยมันวิวเราได้นะอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นกลับมาตรงพอยต์นี้ก็คือว่าพิพิธภัณฑ์ที่เราไม่เห็นเรื่องเหล่านี้ปรากฏเพราะว่าคนที่อาจจะอยู่มีอำนาจเขาอาจจะมองหนึ่งไม่ได้มองว่ามันคือประวัติศาสตร์เขาอาจจะมีวิธีการนิยามคำว่าประวัติศาสตร์เป็นอย่างอื่นอีกแบบนึงสองคืออันนี้ถ้าพูดแบบโลกสวยก็คือเฮ้ยไอเนี่ยมันมีแต่เรื่องราวของความขัดแย้งแตกแยกไม่ใช่เรื่องราวที่ควรจะมาบันทึกไว้ตรงนี้2หรือ3คือถ้าคุณเอาเรื่องเหล่านี้มาให้คนได้ดูคนก็จะรู้สึกตั้งคำถามเวลามีเหตุการณ์ทางการเมืองคนก็จะมีการตั้งคำถามมีการอะไรนั่นก็อาจจะไปสั่นคลอนรัฐเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าพิพิธภัณฑ์ที่รัฐซัพพอร์ตเขาก็ต้องทำมาเซิร์ฟคอสบางอย่างของเขาครับคุณผู้ชมยังอยู่กับผมอาร์มตินภพและคุณอานนท์นะครับวันนี้เรายังคุยกันในเรื่องของพิพิธภัณฑ์สามัญชนนะครับเมื่อครู่ก่อนที่จะพักเบรกไปเนี่ยคุณอานนท์เพิ่งนำเสนอไปเนาะว่าความเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนหรือการเมืองก็ตามเนี่ยกับพิพิธภัณฑ์เนี่ยมันเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันได้ยังไงแล้วก็ได้กล่าวเปรียบเทียบกับพิพิธภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายนะครับในสังคมไทยที่ดูเหมือนว่ามันจะถอดรื้อความเป็นการเมืองออกไปนะครับทีเนี้ยผมอะทราบข้อมูลมานิดนึงว่าคุณอนนท์เนี่ยเป็นคนที่มีความสนใจเรื่องประวัติศาสตร์มาโดยตลอดอยู่แล้วทีนี้อยากจะสอบถามนิดนึงครับว่าในฐานะของคนที่ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ด้วยในฐานะคนที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนและสนใจประวัติศาสตร์ด้วยเนี่ยคำถามคือเวลาเราพูดถึงคำว่าประวัติศาสตร์ไทยอ่ะเรามักจะเห็นภาพของการแบบหรือเรื่องเล่าที่มีกษัตริย์เป็นศูนย์กลางมาโดยตลอดเนาะอาจจะมีประชาชนอยู่บ้างมันตัวเล็กตัวน้อยปรากฏอยู่แซมๆหน่อยครับการจัดทำพิพิธภัณฑ์สามัญชนน่ะมันทำขึ้นมาเพื่อท้าทายประวัติศาสตร์กระแสหลักเหล่านั้นหรือทำมาเพื่อส่งเสริมความเข้าใจที่มันกลมสมบูรณ์มากขึ้นหรือเปล่าและในขณะเดียวกันประวัติศาสตร์ในแบบเรียนกระแสหลักนะครับที่มันเล่าเรื่องความเป็นไทยอ่ะมันเพียงพอไหมกับคนรุ่นใหม่ที่จะทำให้เข้าใจว่าอะไรคือความเป็นประเทศไทยอ่ะครับตอนที่ผมเรียนนะคือผมไม่รู้คือโลกมันเปลี่ยนเร็วนะฮะผมไม่รู้นะแต่ตอนที่ผมเรียนเนี่ยเอาไม่มัธยมเนี่ยจำไม่ได้แล้วแต่มหาลัยเนี่ยผมเรียนที่รามครับเราเรียนเป็นเล่มๆมาสมัยผมนะสมัยนี้ไม่รู้เปลี่ยนยังก็คือประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยจะมีบังคับทั้งหมด2เล่ม101 102 101คือสุโขทัยอยุธยาครับ102คือรัตนโกสินทร์จบที่รัชกาลที่7ครับส่วนอีกเล่มนึงเล่มที่3ประวัติศาสตร์การเมืองไทยตั้งแต่2475จนถึงปัจจุบันซึ่งปัจจุบันในตำราเล่มนั้นก็คือประมาณ2530กว่าๆโอเคมันมีคำถามที่น่าสนใจตอนเรียนผมไม่ได้ตั้งคำถามแต่เรียนจบมาสักพักผมก็มาตั้งคำถามว่าเฮ้ยทำไมเขาบังคับให้กูต้องไปเรียนไอ้เรื่องที่มันแบบหลายร้อยปีก่อนหน้านี้วะแต่ว่าเรื่องที่มันน่าจะใกล้แล้วมันสัมพันธ์กับเราที่สุด2475ถึงปัจจุบันมันคือช่วงเวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่ในยุคนี้ที่ว่าระบบการปกครองอะไรต่างๆเนี่ยมันแบบนี้กลับเป็นวิชาหรอจะลงก็ได้ไม่ลงก็ได้ไม่บังคับไม่บังคับ
เออซึ่งมันแปลกไงคือเราต้องไปเรียนรู้ต้องไปทำความรู้จักกับหินทรายอาณาจักรเก่าซึ่งบางจังหวัดเราอาจจะเกิดจนตายไม่เคยไปเลยในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ผมคิดว่านั่นก็คือมันก็สะท้อนบางอย่างแล้วว่าเออมันมีบางเรื่องที่เขาอยากให้เรารู้บางเรื่องจะรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้ส่วนข้อที่2ว่าเออผมตั้งขึ้นมาเพื่อ challenge อำนาจรัฐหรือเปล่า challenge ผมเป็นคนขี้กลัวยอมรับครับแต่เราแค่เสนอว่าเฮ้ยนอกจากเรื่องที่คุณเล่า มันมีเรื่องเล่าเหมือนอะไร addressing elephant in the room อ่ะครับใช่ไหมคือสมมติรัดเราว่าเอ้ยช้างนะมันมีงวงนะเราก็จะบอกเฮ้ยมันมีหางมันแซ่ด้วยเว้ยอะไรเงี้ยก็คือว่ามันเป็นเรื่องที่ถ้ามองด้วยความบริสุทธิ์ใจทั้งสองฝั่งมันควรจะเป็นเรื่องที่ส่งเสริมกันและกันคือโอเครัดเขาคงไม่ได้มีปัญญามาเก็บป้ายผ้าที่ใช้ในม็อบโอเคยกเว้นกรณีตำรวจบอกว่าเฮ้ยป้ายผิดกฎหมายเอาไว้เป็นหลักฐานดำเนินคดีอะไรเงี้ยเขาก็คงไม่ได้เก็บคือวิธีคิดของรัดเขาก็จะมองจากภาพใหญ่มองจากแมคโครใช่ไหมครับว่าโอเคมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่สำคัญอะไรผู้มีอำนาจหรือบุคคลอาจจะไม่ต้องพูดง่ายๆ public figure บุคคลสาธารณะมีชื่อเสียงคนไหนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นเขาก็จะเก็บในขณะที่เราเหมือนกับเราเป็นแว่นขยายอ่ะถ้าคุณมองเรานะพิธีกรสามัญชนมันเหมือนแว่นขยายที่ว่าเออคุณไปอ่านตำราของรัฐคุณไปเดินพิพิธภัณฑ์ของรัฐคุณเห็นภาพใหญ่ครับแต่ว่าเฮ้ยถ้าคุณอยากรู้ว่าไอ้3บรรทัดในตำราเรียนอินดีเทลมันเป็นยังไงเออคุณก็มาส่องที่เราคุณก็จะเห็นอะไรเราเนี่ยครับสมมติเข้าใจว่ามันมีตำราเรียนปีไหนไม่รู้ที่มันมีเรื่องของเล่ามาถึงปี53ครับเหตุการณ์สลายการชุมนุมผมจำไม่ได้ตำราเรียนปีไหนนะของเด็กน่าจะของเด็กมัธยมครับเข้าใจว่ามันมีอันที่บอกว่าอะไรรัฐประหารปี57เป็นไปเพื่อรักษาประชาธิปไตยอะไรเนี่ยเข้าใจว่ามันมีอะไรอย่างนี้ด้วยนะแต่ไม่แน่ใจว่าของสำนักพิมพ์เล่มไหนแต่เอาเป็นว่าโอเคในเรื่องเล่า 3-4 บรรทัดนั้นน่ะเพราะตำราเรียนมันต้องเล่าตั้งแต่สุโขทัยยันปีไหนไม่รู้อ่ะเขาก็คงไม่สามารถเล่าเรื่องเหตุการณ์สลายชุมนุมปี53เหตุการณ์คปปสได้แบบอินเดปก็เลยเป็นหน้าที่ของเราว่าโอเคถ้าคุณอยากจะซูมอินคุณอยากจะส่องแว่นขยายคุณมาดูที่นี่เรามีอ็อบเจกต์มีอะไรมีเก็บไว้คุณมาดูได้อะไรอย่างเงี้ยครับคิดว่ามันเป็นในมุมนั้นมากกว่าทำให้เราได้เห็นอะไรที่มันครบขึ้นทั้งนั้นก็เหมือนเป็นการสรุปไปโดยปริยายเลยนะว่ามันไม่ใช่เรื่องของการอธิบายว่าแบบเรียนนั้นมันให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เพียงพอหรือไม่เพียงพอแต่สิ่งที่คุณอนนท์กำลังทำอยู่อ่ะมันเป็นเรื่องของการนำเสนอสิ่งที่ไม่ถูกกล่าวถึงไม่ถูกนำเสนอจะด้วยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจของรัฐไทยก็ตามแต่มันไม่ถูกกล่าวถึงอ่ะ คุณก็เลยนำเสนอหรือคลี่คลายบางอย่างที่เคยถูกปกปิดเอาไว้หรือถูกมองข้ามเอาไว้และบางเรื่องคือเวลาเราพูดคำว่าประวัติศาสตร์มันดูเป็นคำที่ดูยิ่งใหญ่เนาะแต่ว่าเอาจริงเฮ้ยเราทุกคนก็มีประวัติศาสตร์ของเราอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือถ้าลองมาในนิทรรศการเนี้ยถ้าลงไปที่ชั้น2มันเป็นโซนนิทรรศการที่ผมเรียกว่าห้องเสื้อสามัญชนครับคุณลองจินตนาการดูมันมีคนเอาของบริจาคเอาเสื้อบริจาคผมแล้วถ้าแบบว่าเออเฮ้ยแต่ละคนเขามีเสื้อเหล่านั้นแล้วเขาเก็บไว้ที่บ้านเก็บไว้ตู้เสื้อผ้าครับมันก็เป็นแค่สตอรี่ของเขาเป็นแค่เรื่องเล่าของเขาคนเดียวว่าเออเฮ้ยตอนนั้นกูเคยไปม็อบเสื้อแดงตอนนั้นกูเคยไปม็อบกปปส.มานะแต่พอมันมาอยู่ในห้องนิทรรศการเนี่ยคนสัก 5-6 คนเอาเสื้อมาบริจาคคนละตัว2ตัวแล้วพอมันมาจัดแสดงรวมกันมันกลายเป็นภาพใหญ่ขึ้นมาละมันกลายเป็นประวัติศาสตร์มันมีความร้อยเรียงเชื่อมโยงเนี่ยคนธรรมดาสามัญที่อาจจะไม่เคยรู้จักไปในม็อบเดียวกันไม่เคยรู้จักไม่เคยเจอกันใส่เสื้อคนละลายกันครับแต่สมมติเขามาบริจาคที่นี่แล้วมันถูกแขวนข้างล่างร่วมกันมันเป็นการต่อจิ๊กซอว์ละนั่นคือสิ่งที่รัฐอาจจะไม่ได้มองหรืออาจจะไม่ได้คิดว่ามันคือประวัติศาสตร์ก็คือคนทั่วไปเนี่ยว่าเราทุกคนเนี่ยเราล้วนมีความสัมพันธ์กับสังคมและแน่นอนเรามีความสัมพันธ์กับการเมืองกับเหตุการณ์ต่างที่เกิดขึ้นในประเทศนี้เพราะฉะนั้นเราทุกคนก็คือหน่วยหนึ่งหน่วยในประวัติศาสตร์เพียงแต่ว่าในสายตารัฐที่เขาดูภาพใหญ่เขาอาจจะมองว่ามันเล็กเกินไปเกินกว่าจะจับมาเป็นประวัติศาสตร์เกินกว่าจะจับมาเป็นเรื่องเล่าแต่ว่าด้วยความที่เราก็ตัวเล็กเราก็เห็นอะไรเล็กๆเนี่ยเออพอเราได้รู้จักเออได้รู้จักเอ้ยป้าคนเสื้อแดงคนนี้ที่ไปเกือบทุกม็อบเลยทั้งสมัยนู้นสมัยนี้แกก็เอาเสื้อมาให้เราอะไรเงี้ยนั่นก็เราก็เห็นแล้วว่าเออมันเป็นประวัติศาสตร์ที่มันยังมีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจอยู่หรืออย่างวันนั้นที่ทางพิพิธภัณฑ์กับไอลอจัดกิจกรรมร่วมกันเชิญนักกิจกรรมที่เคยถูกคุมขังและโดนคดีม.12มาเขาก็มาเซ็นชื่อผมก็ลืมถามไปว่าเฮ้ยคุณไม่รู้สึกแปลกเหรอคุณมาเห็นหน้าตัวเองอยู่บนเสื้อแล้วก็แขวนหลายอยู่เนี้ยลืมถามเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจว่าของจริงๆที่ได้รับมามีเยอะกว่านี้ครับ
ก็เลยสงสัยว่าการที่จัดแสดงตรงนี้เป็นของสิ่งนี้ตรงนี้เป็นเรื่องเล่าแบบนี้แบบนั้นอันไหนจะจัดแสดงหรือไม่ครับมันมีแนวคิดหรือมีแบบอะไรอยู่เบื้องหลังการจัดแสดงเหล่านี้บ้างไหมครับก็มีกว้างๆก็คือหนึ่งมันเนื่องจากพิธภัณฑ์นี้มันยังเป็นคนเดียวอยู่อาจจะมีผู้ช่วยบ้างแต่ว่าผมก็คือเป็นคนรันหลังก็เลยเป็นอัตวิสัยว่าลายนี้กูชอบลายนี้มันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยครับสองอย่างนิทรรศการเนี่ยนิทรรศการนี้ธีมมันไม่มีธีมมันคือนิทรรศการพิพิธภัณฑ์สามัญชนแอดกินใจก็คือกินใจคือแกลเลอรี่ก็คือพิพิธภัณฑ์สามัญชนสมมติว่าเรามีร่างกายมีเนื้อตัวขึ้นมาแล้วเราอยู่ที่นี่เนี่ยมันจะจัดแสดงเป็นรูปแบบไหนเราก็เลยจับคัดเป็นธีมกว้างๆเอาของสะสมเนี่ยแต่ละมวลหมู่ที่เรามีเนี่ยมาแสดงรวมๆกันอันนี้ก็จะเป็นนิทรรศการแบบจับฉายนิดนึงแต่ว่าถ้าโอเคในอนาคตมันเล็กกว่านี้มันจะต้องแสดงในนิทรรศการที่เล็กกว่านี้มีธีมเฉพาะเราก็จะต้องคัดเลือกว่าชิ้นไหนมันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์มันมีความสำคัญไหมอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันก็อาจจะมีเรื่องความผูกพันส่วนตัวหรือความชอบส่วนตัวว่าลายนี้แม่งสวยลายนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็อาจจะมีส่วนด้วยครับผมเนี่ยตั้งแต่เดินเข้ามานะจะสังเกตว่าจะมีของจัดแสดงที่เป็นในส่วนของแบบการชุมนุมครั้งล่าสุดอย่างปี63-64พวกกลุ่มเยาวชนเนี่ยในจำนวนที่ค่อนข้างเยอะกว่าที่คาดเอาไว้ก็เลยสงสัยว่า1มีคนแบบขนของมาให้เยอะขนาดนี้หรือตัวคุณอานนท์เนี่ยไปแบบไปสังเกตเห็นนันนุนีด้วยตนเองแล้วก็คำถามที่สองก็คือว่าอยากจะขอถามแบบในฐานะที่เป็นจะเรียกว่านักประวัติศาสตร์ได้ไหมหรือว่าเป็นผู้สังเกตการในประวัติศาสตร์ก็ตามเนี่ยกับประวัติศาสตร์ล่าสุดในการชุมนุมเมื่อ63-64นะครับมีข้อสังเกตใดบ้างที่น่าสนใจในทัศนะของคุณอานนท์โอเคเรื่อง63ทำไมของถึงเยอะเกินคาดก็คือบางชิ้นก็คือเพื่อนฝูงเนี่ยบางคนไปม็อบบางทีผมก็ไม่ได้มีปัญญาไปทุกม็อบนะคือแบบบางม็อบหมายลงได้ไปสังเกตการก็แบบเก็บบางทีแบบเห็นคนถือป้ายเก๋ๆก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวประท้วงจบขอนะแล้วเราก็จะโตเตะแถวนั้นแล้วก็ขอเข้ามาอะไรเงี้ยบางชิ้นเห็นเพื่อนไปก็แบบเห็นเพื่อนส่งรูปมาก็บอกเฮ้ยขอมาหน่อยอะไรเงี้ยหรือบางคนอันที่ประทับใจมากก็คืออย่างมีจดหมายน้อยฉบับนึงส่งมาให้มาพร้อมกับนกหวีดลายธงชาติแล้วก็ความในใจบางอย่างของเด็กคนนึงที่เติบโตมาในครอบครัวสภาพอย่างนั้นนะคืออะไรเงี้ยก็จะมีคนส่งเข้ามาหรือแบบพวกใบปริญญาที่แบบส่วนใหญ่บางทีก็จะมาจากการเห็นโพสต์ใน Facebook อะไรเงี้ยเราก็ทักขออย่างชามคอมมูนิตี้ที่ผมเล่าไว้ตอนแรกไอ้นั่นคือมีเพื่อนส่งมีคนนึงส่งโพสต์ใน Facebook มาให้ดูแล้วเราก็ทักไปขอทั้งนั้นที่มีคนแบบเสนอซื้อในราคาสูงเนี่ยเขาให้เรามาอะไรเงี้ยครับทีนี้คำถามที่2อะไรนะก็คือส่วนใหญ่มีคนนู้นคนนี้ให้มาหรือผมไปลงพื้นที่เก็บตามม็อบเองบ้างอย่างเช่นวันที่เขามีชุมนุมหน้าศาลอาญาเรียกในวันที่ลุงก่อนลุงจะได้ปล่อยตัวก็มีการโปรยกระดาษผมก็ไปเก็บนกเก็บอะไรมาก็คือเก็บเองบ้างคนนู้นคนนี้ส่งมาให้บ้างอะไรเงี้ยครับแต่ด้วยความที่มันร่วมสมัยเราก็เลยเข้าถึงได้ง่ายสมมติก็ไปสังเกตการมาด้วยตนเองครับครับด้วยดินแดงเนี่ยก็หลังวันที่มีปะทะช่วงแรกๆอ่ะผมก็ไปเก็บเดินเพื่อจะไปตั้งใจไปเดินเพื่อจะเก็บปลอกกระสุนแล้วก็ของซากๆอะไรที่มันตกอยู่ก็ได้มาจำนวนหนึ่งครับแล้วมีข้อสังเกตอะไรแบบที่น่าสนใจจากการชุมนุมที่ผ่านมาถ้าพูดในแง่ของคอลเลกชันก็จะมีอย่างเช่นว่าโอเคด้วยโลกที่มันเปลี่ยนไปด้วยสัดส่วนประชากรที่มาม็อบหรือมีบทบาทในม็อบมันลดลงเนี่ยลดลงในแง่ของอายุที่ลดลงก็จะสังเกตได้ว่าดีไซน์ถ้าเราดูไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ของฝั่งกปปส.หรือฝั่งคนเสื้อแดงมันก็จะมีความแข็งดูแบบเป็นศิลปะแบบดูเป็นทางการนิดนึงครับแต่ว่าพอเรามาดูของยุคเนี้ยยุค63เนี่ยด้วยความที่ประชากรอายุน้อยลงครับวิธีคิดในการออกแบบการดีไซน์มันก็จะน้อยลงมันก็เลยออกมาเป็นอีกแบบนึงที่อาจจะดูเป็นมีความเป็นป๊อปมากขึ้นเป็นอะไรมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอีกอันหนึ่งที่เรายังเห็นก็คือมันไปโต้แย้งกับคำอธิบายที่ว่าเด็กเหล่านี้ข้อเรียกร้องของเด็กเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะของคนละคนรุ่นนี้ที่ไม่ใช่เด็กขออภัยตบปากข้อเรียกร้องคนยุคนี้เนี่ยที่เขาเรียกร้องวันนี้เพราะเขาไม่ยึดโยงกับรากเหง้าอะไรของสังคมไทยอันดีงามไม่ใช่เลยคุณเห็นการเอาเรื่องหมุดเนี่ยถ้าเขาไม่รู้สึกว่าเขามีความยึดโยงกับคณะราษฎรที่เกิดมาเมื่อตั้งแต่ปี2000อะไร475เนี่ยเขาจะมาปักหมุดทำไมจะฝังหมุดทำไมจะดีไซน์หมุดทำไมนั่นแปลว่าเขาเชื่อมโยงรู้สึกเชื่อมโยงกับรากเหง้าบางอย่างเพียงแต่มันอาจจะเป็นรากเหง้าที่ผู้มีอำนาจรู้สึกว่าอันนั้นไม่ใช่รากเหง้าที่ดีครับสุดท้ายแล้วก็น่าเสียดายเนาะ
การจัดแสดงนี้จะอยู่ถึงแค่วันที่27มีนาแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมเขาสนใจอยากติดตามผลงานต่อเนี่ยสามารถติดตามทางไหนได้บ้างครับตามที่เพจ Facebook พิพิธภัณฑ์สามัญชนนะครับเพจ Facebook ค้นคำว่าพิมพ์คำว่าพิพิธภัณฑ์สามัญชนก็จะเจอเลยขึ้นมาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยมีทั้ง Instagram มีทั้ง Twitter นะครับก็ใช้คำว่าพิพิธภัณฑ์สามัญชนเซิร์ชก็จะเจอเลยนะครับแล้วก็มีเว็บไซต์นะครับซึ่งข้อมูลแบบยาวๆส่วนใหญ่เราก็จะไปสตอร์ไว้ในเว็บไซต์แต่ว่าหลักๆก็จะแอคทีฟบนโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็ถ้าใครมีของในม็อบมีหนังสือพิมพ์เก่าๆในวันที่มันเป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญๆอะไรเงี้ยก็สามารถทักมาหลังเพจหรือ DM มาทาง Instagram ก็ได้ Twitter ก็ได้แล้วก็เราก็ยินดีรับบริจาคเอามาดูแลต่อแล้วก็ในอนาคตก็จะได้จัดแสดงเทศกาลอย่างนี้หรือว่าถ้ามีอาจารย์มหาวิทยาลัยท่านไหนหรือว่าองค์กรไม่สแสวงกำไรไม่สแสวงกำไรก็ได้จะจัดงานที่คิดว่าคอลเลกชันนี้จะเป็นประโยชน์ก็อาจจะติดต่อมาพูดคุยกันได้ครับครับโอเควันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณอานนท์มากๆเลยนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันยังไงก็ฝากเดินดูงานด้วยนะครับหลังจบแน่นอนครับครับและถ้าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยสักถามนะครับสามารถ leave comment เอาไว้ได้นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้ในช่อง YouTube หรือจะไปคอมเมนต์ร่วมกันนะครับในช่องคอมเมนต์ของ Facebook ประชาไทยก็ได้แต่ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับรายการหมายเหตุประเภทไทยด้วยวันนี้ผมอาร์มตินภพและคุณอานนท์ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ในคืนวันอาทิตย์วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ